ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวในบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนโลกซึ่งมันจะมีเพียงไม่กี่ชนิดที่มีขนาดไซส์ใหญ่ทรงพลังบิ๊กเบิ้มเซลล์ที่ทำงานผิดปกติจึงส่งผลให้สัตว์ตัวนั้นได้มีขนาดใหญ่บิ๊กเบิ้มเริ่มเทิมมหึมาซึ่งมันจะแปลกตาขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปรับชมกันได้เลยโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมสัตว์ยักษ์ทรงพลังที่ผิดปกติที่อาศัยอยู่บนโลกตัวจริงเสียงจริงซึ่งมันจะมันสุดติ่งขนาดไหนไปรับชมในอันดับที่1กันได้เลยแอะแอะเดี๋ยวก่อนแต่ก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณหลายๆสัตว์ไซส์ใหญ่ในอันดับที่1สุนัขที่ตัวโคตรจะใหญ่ใหญ่จริงอะไรจริงใหญ่จนน่ากลัวน้องหมาบิ๊กเบิ้มในอันดับนี้มันถูกบันทึกโดยกินเนสเรคคอร์ดว่าเป็นสุนัขที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกในตอนแรกนะครับผมก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะเคยจะอันดับสุนัขตัวใหญ่มาก่อนแต่พอมาเจอสุนัขตัวนี้ปั๊บโอ้โหผมเชื่อเลยว่าน้องหมาตัวนี้ตัวใหญ่จริงอ่ะซึ่งน้องหมาดังกล่าวมันมีชื่อว่าเจ้าเฮอร์คิวลิสโอ้โหชื่ออย่างกับพระเอกหนังอ่ะชื่อโคตรจะหล่อโดยที่มันนะครับเป็นสายพันธุ์ของอังกฤษมันมีรอบคอกว้างถึง38นิ้วในส่วนของน้ำหนักมันหนักถึง127กิโลกรัมโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันหมาหรือหมูวะเนี่ยถ้าผมไปเจอตัวจริงนะไม่กล้าเข้าใกล้แน่เลยตัวมันใหญ่ปัจจุบันน้องหมายักษ์ตัวดังกล่าวมันมีอายุถึง4ขวบกันแล้วเด้อกำลังโตเป็นหนุ่มเลยซึ่งโดยปกติน้องหมาสายพันธุ์นี้มันจะมีขนาดตัวไม่ใหญ่มากแต่เพราะเนื่องจากเจ้าเฮอร์คิวลิสเจ้าของนะครับเลี้ยงดีเกินไปเรียกได้ว่ามันหิวตอนไหนกินตอนนั้นน่ะบวกกับไม่ค่อยออกกำลังกายกินแล้วนอนกินแล้วนอนเลยส่งผลให้น้ำหนักตัวของมันหนักกว่าตัวอื่นในสายพันธุ์เดียวกันมากถึง90กิโลกันเลยทีเดียวถ้าเราสังเกตเจ้าของน้องเฮอร์คิวลิสโอ้โหลำตัวกล้ามบิ๊กเบิ้มไม่น้อยหน้าเจ้าเฮอร์คิวลิสเลยตัวใหญ่พอกันสัตว์บิ๊กเป้งในอันดับที่2เจ้าม้าฮี่ขอบๆที่ตัวโคตรจะใหญ่ปกติก็ตัวใหญ่อยู่แล้วมันเจอเจ้านี่โอ้โหอึ้งอะม้าเป็นสัตว์สายพันธุ์ที่มีโครงสร้างใหญ่ๆพอมาเจอม้าตัวนี้เข้าไปม้าตัวอื่นบนโลกหงายเงิบอะเชื่อติซึ่งเจ้าม้าตัวดังกล่าวเป็นม้าสายพันธุ์เบลเยียมที่มีชื่อประจำตัวว่าเจ้าลาดาโอ้ยชื่อไม่ค่อยเทซะเลยโดยที่ม้าตัวนี้มันจะมีชีวิตอยู่บนโลกและก็ถือว่าเป็นม้าที่ตัวใหญ่สุดที่ยังหาม้าตัวอื่นมาล้มแชมป์ไม่ได้ในความสูงใหญ่บิ๊กเป้งของเจ้าลาดามันมีความสูงถึง6ฟุต7นิ้วหรือประมาณ204เซนติเมตรโดยที่วัดจากกีบเท้าไปถึงหัวไหล่ในปัจจุบันเจ้าม้าตัวนี้มันได้อาศัยอยู่ในเมืองในรัฐเท็กซัสเพราะเนื่องจากน้ำหนักตัวของมันที่หนักถึง2,400ปอนด์หรือประมาณ 1,088 กิโลกรัมเลยทำให้ม้าตัวนี้มันต้องการอาหารมากกว่าตัวอื่นเรียกได้ว่ากินมากกว่าตัวอื่นถึง 2-3 เท่าอ่ะเลี้ยงม้าตัวนี้ตัวเดียวเทียบเท่าถึงเลี้ยงม้า 3-4 ตัวกินเยอะเอาเรื่องแฮะในส่วนของปริมาณน้ำที่มันกินประมาณ20แกลลอนต่อวันหรือประมาณ90ลิตรอ่ะโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยปิงกินโคตรเยอะผมบอกเลยในส่วนอาหารที่มันกินเฉลี่ยวันนึงกินประมาณ18ปอนด์หรือประมาณ8กิโลถ้าเกิดให้ผมมาเลี้ยงนะเลี้ยงไม่ไหวแน่ๆกินเยอะขนาดนี้คนเลี้ยงจนตายสัตว์ไซส์ใหญ่ในอันดับที่3ปลากระเบนใหญ่สุดที่เคยจับมาได้น่าตื่นตาตื่นใจมากๆทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าเจ้าปลากระเบนตัวนี้มันถูกจับได้ที่ประเทศไทยอ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยซึ่งเป็นปลากระเบนน้ำจืดที่นักตกปลาจากออเดอร์ช็อตได้เวียงเบ็ดจับมันได้ในช่วงแรกเขาก็เอะใจว่าเอ๊ะทำไมดึงไม่ค่อยขึ้นคันเบ็ดออกสีหนักๆพอหลังจากเย่อไปเย่อมาเจ้าปลากระเบนก็ผุดขึ้นเหนือน้ำในช็อตนี้นักตกปลาตกใจมากคือเจ้าปลากระเบนตัวนี้มันโคตรจะใหญ่ซึ่งใช้แรงคนถึง13คนกันเลยในการจับและหิ้วตัวมันขึ้นมามันดื้อเอาเรื่องในปลากระเบนตัวนี้และทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าในช่วงแรกนักตกปลานะครับเกือบตกน้ำอ่ะเพราะว่าแรงดึงของปลากระเบนมันดึงแรงแบบโคตรในส่วนความยาวของลำตัวที่วัดจากหัวถึงหางมันมีความยาวถึง10ฟุตกันแน่ถ้าวัดเฉพาะตัวยาวประมาณเกือบ7ฟุตในส่วนน้ำหนักของมันหนักถึง350กิโลกรัมโอ้พระเจ้าแม่เจ้าตัวโคตรใหญ่อ่ะนี่ผมช็อกเลยเนี่ยสัตว์บิ๊กเป้งในอันดับที่4น้องหมาฮ่องฮ่องที่มีความสูงเรียกได้ว่าสูงที่สุดในโลกอ่ะซึ่งในอันดับที่1เป็นน้องหมาที่มีขนาดใหญ่บิ๊กเป้งในส่วนอันดับที่4นี้เป็นน้องหมาที่มีความสูงแบบสุดยอดมองไกลๆนึกว่าตึกใบหยกโดยที่เจ้าของของมันได้ติดต่อกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดให้มาบันทึกความสูงของสุนัขตัวนี้ซึ่งเป็นสุนัขสายพันธุ์เกรดเดนโดยที่มันนะครับมีชื่อว่าเจ้ากิฟโซนมันมีความสูงถึง7ฟุตประมาณ213เซนติเมตรมันหมาอะไรวะเนี่ยตัวโคตรสูงอ่ะซึ่งความสูงที่ว่าวัดจากเวลาที่มันเขย่งขาขึ้นเด้อเขย่งทีเลยหัวผมหมายถึงหัวคนนะขนาดผมสูง180เวลาเดินนี่เกือบชนเสาประตูนี่น้องหมาตัวนี้มันสูงกว่านักบาส NBA ส่วนใหญ่ด้วยซ้ำเดี๋ยวจับลงแข่งแม่งเลยในส่วนน้ำหนักของเจ้ากิฟโซนมันหนักถึง170ปอนด์หรือประมาณ80กิโลกรัมในปัจจุบันก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากที่เจ้ากิฟโซนนะครับเสียชีวิตลงแล้วผมขอแสดงความเสียใจด้วยสัตว์บิ๊กเป้งในอันดับที่5สุดยอดซูเปอร์วัวที่ตัวใหญ่เกือบเท่าช้าง
ขนาดไซส์วัวทั่วไปที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ก็ถือว่าตัวใหญ่แล้วเวลามันเดินข้ามถนนขับรถเข้าไปใกล้หูกลัวยิ่งใส่เสื้อแดงรถสีแดงมันยิ่งทำให้กลัวไปใหญ่ซึ่งวัวทั่วไปนะครับตัวเล็กไปเลยเมื่อจับมาเทียบกับวัวตัวนี้โดยที่มันนะครับเป็นวัวสายพันธุ์โพดอลดออลอลิงดออลอดอนะครับผมซึ่งวัวตัวนี้มีชื่อเล่นว่าทิกเกอร์โอ้โหชื่ออย่างเท่ในส่วนความสูงของมันมันสูงถึง2เมตรกันเลยน้ำหนักนะครับเกือบ 1.5 ตันซึ่งนั่นก็ถือว่าตัวใหญ่มากถ้าเกิดจับมาเปรียบเทียบมันเท่าลูกช้างขนาดย่อมๆกันเลยเอ็งอย่าลืมซิว่าเอ็งคือวัวจะกลายร่างเป็นช้างไม่ได้นะเฮ้ยสัตว์บิ๊กเป้งในอันดับที่6หมูยักษ์ราชาสุกรถ้าขึ้นชื่อว่าหมูอู้ดๆผมเชื่อเลยว่าหลายคนคงต้องนึกถึงความอ้วนอย่างแน่นอนแต่ว่าจมูกในอันดับนี้มันมีขนาดไซส์ตัวที่บิ๊กเป้งมากโดยในปัจจุบันจมูกตัวนี้มันอาศัยอยู่ที่อเมริกานี่มันวัยรุ่นอเมริกานี่วะซึ่งขนาดไซส์ตัวไม่ธรรมดาแน่นอนมันมีขนาดความยาว 2.5 เมตรในส่วนของน้ำหนักมันหนักเกือบ1ตันกันแน่มันจะมีจุดเด่นตรงเขี้ยวของมันที่มีความใหญ่และยาวซึ่งความยาวเฉลี่ยประมาณ15เซนติเมตรมันฟันอะไรวะเนี่ยมันยาวเกินแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าไม่น้อยที่น้องหมูตัวนี้ในปัจจุบันนะครับเสียชีวิตลงแล้วด้วยอายุไม่ถึง5ปีเองสงสัยมันจะอ้วนเกินไปเวลาขยับร่างกายหรือว่าเดินหินลำบากและก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่ภาพหรือคลิปวิดีโอของเจ้าหมูตัวนี้ไม่มีเลยมีแต่เพียงรูปปั้นจำลองที่มีสเกลนะครับตรงตามจริงเป๊ะๆในส่วนคลิปที่ผมเอามาใส่เป็นภาพจำลองเท่านั้นต้องกราบขออภัยด้วยค้นทั่ว Google แล้วหาไม่เจอจริงๆจนตอนนี้เจ็บตาปวดตาหมดแล้วถ้าใครนะครับอยากให้กำลังใจเพียงแค่กดปุ่มไลค์กด Subscribe ก็พอสัตว์มาเริ่มเทิมในอันดับที่7ไก่กระตากกระตากที่ตัวโคตรจะใหญ่โคตรพ่อโคตรแม่ไก่อ่ะในส่วนใครนะครับที่ชอบกินเนื้อไก่ขอเสียงหน่อยโดยแนนดับที่7นี้ซึ่งเป็นไก่ไซยักษ์ที่ผมเชื่อเลยว่าหลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนเป็นไก่สายพันธุ์บามาบอลอาบรามอมาสละอาบรามาที่ตัวโตเต็มที่นะครับสามารถสูงถึง1เมตรแน่ในส่วนของน้ำหนักมันสามารถหนักถึง8กิโลกรัมซึ่งไก่ปกติทั่วไปหนักเพียง 1-2 โลเองนี่มันไก่ยักษ์ของจริงเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดจะไปต้มคงล้นหม้อแน่นอนซึ่งไก่ที่เราเห็นอยู่นี้มันเกิดจากการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมผสมข้ามสายพันธุ์จับมาประกอบร่างฟิวชั่นกันจนไก่นะครับมันตัวใหญ่ขนาดนี้แหละไก่สายพันธุ์นี้มันจึงได้ฉายาว่าราชาแห่งสัตว์ปีและสิ่งที่พีคที่สุดเลยก็คือขนาดของไข่ของไก่สายพันธุ์นี้ปกตินะครับไข่ฟองนึงเล็กนิดเดียวมาเจอไข่ไก่สายพันธุ์นี้ไปเงือบแน่นอนซึ่งไข่นะครับจะมีสีน้ำตาลน้ำหนักอยู่ที่60กว่ากรัมโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่ไข่เอาไปเจียวทีกินทั้งครอบครัวสัตว์บิ๊กเป้งในอันดับที่8ปลาบึกยักษ์แห่งแม่น้ำโขงตัวใหญ่เบ้อเริ่มเทิมปลาบึกยักษ์ตัวนี้เป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่สุดในโลกโดยที่มันนะครับใช้ชีวิตในแม่น้ำโขงมันถูกจับได้ในโซนภาคเหนือของประเทศไทยโดยนักตกปลาท้องถิ่นเมื่อปี2005ผมสังเกตดูสัตว์ยักษ์ส่วนใหญ่จะถูกจับได้ด้วยการเหวี่ยงเบ็ดทั้งนั้นเลยเหวี่ยงโคตรแม่นน่ะเหวี่ยงทีไรเจอสัตว์ยักษ์ทุกทีเวลาผมเหวี่ยงก็เจอแต่ปลาเล็กปลาน้อยพอหลังจากจับมันขึ้นมาได้ทุกคนก็ต่างพากันอึ้งกับขนาดไซส์ตัวที่หืมใหญ่มหึมาด้วยความยาวถึง 2.7 เมตรน้ำหนักตัวถึง646ปอนด์หรือประมาณ300กิโลกรัมซึ่งนั่นก็ถือว่าตัวใหญ่พอกับมีกิสลี่เลยพระเจ้าช่วยกวยปิงสัตว์บิ๊กเป้งในอันดับที่9ผู้เฒ่าเต่าทั้งแก่และใหญ่ใหญ่จนน่าตกใจผมบอกเลยความเฉื่อยช้าในการเดินของเต่าทุกคนคงทราบกันดีว่ามันช้าแค่ไหนซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ประเด็นถึงช้าแต่เก่าเด้อผมบอกเลยโดยที่เต่าตัวนี้เป็นสุดยอดซุปเปอร์เต่าเพราะมันนะครับมีขนาดตัวใหญ่มากซึ่งเป็นสายพันธุ์เต่ายักษ์กาลาปากอสที่มีอายุถึง100ปีโอ้โหนี่มันทวดเต่าของจริงเลยเว้ยเฮ้ยในส่วนขนาดความยาวของลำตัวมันยาว90กว่าเซนติเมตรเกือบ1เมตรเลยอะถ้าเกิดรวมคอที่ยื่นออกมาด้วยยาวประมาณ 1.5 เมตรในส่วนของน้ำหนักมันหนักถึง85กิโลกรัมสงสัยหนักกระดองขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอ่ะทุกคนสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยกดเลยและหากใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์ไปกดติดตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟิน